สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้จะนำภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับผมวันนี้นะครับจะเห็นเป็นสายรุ้งบริเวณหัวเมฆนะครับผมปรากฏการณ์แบบนี้นะครับผมมักจะเกิดขึ้นตอนหลังฝนตกแล้วก็ช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับผมจะซูมภาพเข้าไปให้ดูใกล้ๆชัดๆนะครับผมตามความเชื่อของคนอีสานนะครับบางคนก็จะเชื่อว่าเมื่อเห็นสายลุงนั้นก็จะมีความเป็นสิริมงคลก็คือมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับผมบางคนเพิ่นก็นับถือเทพสายลุงอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกแบบนึงนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับผมปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงที่หลังจากฝนตกแล้วก็พระอาทิตย์ส่องขึ้นมากระทบกับละอองที่เป็นไอฝนนะครับผมนี่ก็เป็นภาพสวยงามอีกแบบนึงนะครับที่อีสานบ้านนานะครับผมได้นำภาพเหล่านี้มาฝากทุกท่านนะครับเผื่อใครที่ไปทำงานอยู่ในเมืองกรุงนะครับผมเนาะบ่ได้ค่อยเห็นบรรยากาศแบบอีสานบ้านนาแบบนี้ก็นำภาพสวยๆมาฝากให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันนะครับนี่ผมถ่ายทำเป็นเวลาประมาณเกือบ10นาทีเลยนะครับผมภายเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ละช็อตแต่ละนาทีนะครับสังเกตเห็นว่าเพิ่นจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะครับผมทุกท่านประมาณนาทีนึงพระอาทิตย์เพิ่นก็จะเคลื่อนตัวลงเรื่อยๆนะครับเพิ่นก็จะเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากที่เราเห็นโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นสายลุงแบบโค้งๆนะครับส่วนสายลุงแบบนี้ถ้าใครอยากเห็นปรากฏการณ์ในรูปแบบนี้ก็รอช่วงเย็นๆนะครับผมหลังจากฝนตกเพิ่นก็จะให้เห็นลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเป็นปรากฏการณ์ที่แดดส่องขึ้นมากระทบกับเมฆนะครับถ้าใครมีจินตนาการหน่อยก็จะเห็นในรูปแบบต่างๆนะครับบางคนเห็นแม้กระทั่งบางครั้งนะครับปรากฏการณ์รูปแบบในเหมือนยานแม่หรือว่า UFO ก็มีปรากฏให้เห็นเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าต้องใช้จินตนาการในการมองนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพสวยงามและก็น่าตื่นเต้นอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับพอผ่านมาประมาณ10นาทีนะครับผมแสงพระอาทิตย์มันก็จะค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆนะครับก็จะรูปทรงรูปแบบที่พวยพุ่งขึ้นมาในรูปแบบอย่างนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมคงจะให้ทุกท่านนั้นจินตนาการไปถึงภาพต่างๆที่อยู่บนฟ้าเรานะครับผมท่านอีกมิติหนึ่งนั้นบางทีก็อาจบ่ได้มองด้วยสายตาเปล่าแต่ต้องใช้ใจหรือว่าจินตนาการของเรานั้นร่วมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์และเป็นกำลังใจให้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ